ราจะตะลุยกินเมงอส1,000 ไม้อุ้ยไม่เคยกินแบบนี้เลย10 ไม้พี่โนขายมากสุดได้2,000 ไม้ไม่โคตรปังเลยนะเว้ยปังจริงอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากนี่ดูไซส์สิสวัสดีค่ะเพื่อนๆ Hello ตอนนี้เราอยู่ที่บางแสนนะคะอยู่ตรงอ่างศิลาจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินที่เก่าค่ะเราจะมาเดินเล่นที่ตลาดนะคะเราอยู่ตรงที่ท่าเรือเทียบอ่างศิลานะคะนี่คือมาตามในโซเชียลเลยเราเห็นใน Facebook เขาแชร์กันเยอะว่าแถวนี้แบบของกินของสดเยอะก็เลยจะมาเดินเล่นกันว่ามีอะไรบ้างเราต้องเดินแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะเพื่อนๆเฮ้ยมีแตงโมด้วยอยากกินน่ะแตงโมเฮ้ยแล้วก็มีซีฟู้ดเซ็ตหอยนางรม3 กระปุก 80 บาทวันนี้เขาก็จะขายเป็นแบบเป็นฟูอย่างนี้เลยก็มีแบบดูก่อนได้นะครับนี่เลยเป็นหมึกไข่แดดเดียว150อันนี้คือนึ่งฟรีหมดเลยเหรอคะค่ะโอ้นึ่งฟรีมีน้ำจิ้มป่ะคะน้ำจิ้มไม่ได้แถมให้อ๋อน้ำจิ้มไม่ได้แถมก็คือเขานึ่งให้เลยแล้วแบบเป็นตัวใหญ่ๆเลยเฮ้ยถาดละ200นี่เป็นตัวเลยจ้ะเป็นเลยถาดละ200ยังเป็นปูอยู่เลยนะคะใช่ปูยังเป็นปูอยู่เลยแต่ฟังจะเป็นปลาถ้าอยากกินขึ้นมังกรก็มีนะครับอันนี้เอาไปทำอะไรได้คะนี่เอาไปย่างครับอ๋อย่างอุ้ยมีไข่ปลาลิ้นจิ้วด้วยน่ากินน่ะแต่ว่าของน่ากินเยอะมากเลยอ่ะที่เนี้ยสงสัยเงินในกระเป๋าจะไม่นิ่งแล้วเนี่ยวันนี้ตั้งงบไปเลย1,000 บาท1,000 บาทอุ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยหมึกไข่ย่างอุ้ยไม่เคยกินแบบนี้เลย10 ไม้พี่โมฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันต้องเบิกงบแล้วแหละเราจะบอกทุกคนว่าเราจะตะลุยกินมีงบ1,000 บาทต้องมาละเดี๋ยวขอเอานี้ก่อนเลย5 ไม้ค่ะขอใบตองแล้วมันจะต่างกับแบบไม่ห่อยังไงอ่ะเวลาทานมันก็จะหอมใบตองกว่าค่ะโบราณนะคะไม่มีแป้งด้วยค่ะเอานี้คือไม่ได้ใส่แป้งเลยใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างเนี่ยซีฟู้ดกับหวานค่ะผสมได้ไหมเอ่ยได้ค่ะขอจ่ายแบงค์พันได้ไหมคะได้ใช่ไหมขอบคุณนะคะได้ค่ะไข่หมึกใบตองอุ๊ยหยิบหยิบปะมันไข่หมึกแท้ๆเลยอ่ะอ๋อหรอไม่ผสมแป้งจริงชิมชิมชิมนี่ไข่หมึกแท้ๆเลยคุ้มมากคุ้มไม่แป้งเลยทุกคนดูข้างในดิปกติพี่ขายวันละกี่ไม้คะเนี่ยตอนนี้เอาแบบเยอะสุดเลยวันละกี่ไม้คะประมาณ2,000ค่ะ2,000 ไม้ดีมากเลยอ่ะขายมากสุดได้2,000 ไม้ไม่ได้โคตรปังเลยนะเว้ยปังจริงเขาแบบว่าแรนดอมขายนะแล้วแต่วันบางวันก็แบบหลักร้อยเลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงแบบดีเพราะมันแบบมันไม่แป้งเลยเนาะไม่เหมือนไข่กระทะด้วยซ้ำอ่ะไข่ที่ตามงานวัดอ่ะคนละแบบเลยนี่คือหยึบสดหนึบไข่หมึกย่างห่อใบตอง10 บาทแกงร้อนแกงร้อนซื้ออะไรบ้างเอา3จะน้องแล้วมันจะไอ้กี่ไม้ที่เอา3 ไม้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับไม่เอาไปแล้วเนี่ยมีนี่ด้วยยำไข่แมงดา80 บาทเอาไง1 หน่วยเลือกกล่องหนึ่งเลือกมากล่องไหนสวยที่สุดคะแม่คะเม็ดไหนเยอะสุดหนูเอา100,000 เม็ดเอากล่องหนึ่งครับจ้ามีช้อนให้ไหมคะมีค่ะขอช้อนด้วยทำงานทำการโอ้โหถ้ายื่นขออีกทีนึงนึกว่ารับปริญญาขอบคุณค่ะเลยคือที่นี่ก็คือแบบเป็นตลาดสดพร้อมทานนะคะเขาส่งมาก็จะมีบริการน่าสนใจนะเนี่ยเฮ้ยมีร้านแบบร้านขายปลาแซลมอนด้วยนะกล่องละ100ขายน้ำจิ้มด้วยแซลมอนกล่องละ100เดี๋ยวดูซิเฮ้ยดูดีนะเนี่ยเนี่ยมาครับเอากล่องนึงค่ะแซลมอนเอาสวยๆเอาอร่อยอร่อยเอาสวยแบบแม่ค้าเออแม่ค้าบอกไป2อะไรอย่างงี้กินให้เอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแซลมอน1 กล่องละ100ว่ะเฮ้ยน่าตื่นเต้นนะเนี่ยไปต่อยังไม่หยุดไปต่อแกมีขนุนอบกรอบด้วยแต่เรามาทะเลทั้งทีอะเนาะมีอารมณ์เป็นคนที่มีอารมณ์กับของอบกรอบเฮ้ยอยากกินอบกรอบให้มันมากนักเลยเฮ้ยมีหอยแครงด้วยละ160 เยนถูกก็ถูกมากเลยนะเว้ยนี่มีหมึกด้วยหมึกหอมอันนี้เขาก็ย่างให้ฟรีเลยอ่ะข้างหลังเฮ้ยมันดูดีนะเนี่ยนี่ปูไข่ดองน้ำปลา150บ
เป็นปูอะไรคะเนี่ยมาครับว้าวเดี๋ยวต้องใส่เอาเนี้ยค่ะเกิดมันชื่อเลยอันนี้ก็ขอบคุณค่ะ150ปังมากเฮ้ยตลาดนี้ถือว่าโอเคก็คือว่าแถวเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบอาหารทะเลสดที่เขาอ่ะบางร้านก็จะมีนึ่งฟรีบางร้านเขาก็จะแบบว่านึ่งคิดราคาอุ๊ยกุ้งตัวใหญ่มาก380บาทโอ้หนูมีอยู่575หนูจะทั้งตัวให้กับร้านที่หนูอยากได้2อย่างนี้อ่ะค่ะได้แต่นี้ไม่ต้องถึงโลก็ได้1ตัวเขานี่ดูไซส์สิย่าฟรีน้ำจิ้มฟรีค่ะโอ้ย่าฟรีน้ำจิ้มฟรีปลากระพงนี่ก็คือสดๆเลยมาตัวใหญ่เลยเนาะได้ค่ะปลาเขาปลาเขานี่ค่ะ575ทั้งโตและหัวใจอ้าวหมดเลยไม่เหลือตังค์ซื้อหอยแล้วพี่ดูทุกคลิปพี่ขอขนมค่ะขอบคุณร้านอะไรครับร้านอะไรครับโปรโมทหน่อยกินของอร่อยชุ่มเนื้อขอบคุณค่ะเป็นไงน่ากินไหมตัวใหญ่มากหอยโคตรน่ากินแต่ว่าพี่เงินหมดแล้วเบิกงบดิเบิกงบดิเบิกงบไม่ได้ค่ะเราต้องรักษาสัจจะเดี๋ยวเราไปชิมกันก่อนดีกว่าว่าที่เราซื้อมาทั้งหมดเป็นไงบ้างเออกินปลาเผาไปนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะงบ 1,000 บาทถ้วนนี่อ่ะไม่เหลือสักกระบาทแล้วก็มีแจงลอนนะคะชิมกินนะดีละอร่อยจอนแรงแจงลอนเฮ้ยอร่อยอร่อยเหรอมีตะกะเนี่ยหิวข้าวหิวข้าวเอออร่อยอร่อยปะอร่อยคือมันเป็นเนื้อปลาเหนียวเหนียวหนึบหนึบเลยอ่ะแล้วเครื่องแกงเข้มข้นมีกลิ่นหอมโหระพาเหมือนกับข้าวเลยอ่ะเฮ้ยรสชาติคล้ายๆญี่ปุ่นแล้วฮะอยู่นะอันนี้ยำไข่แมงดาแมงดาทะเล80บาทเท่านั้นไข่เยอะอยู่นะอาชิมเราชิมแซลมอนกันดีกว่าเออนะเดี๋ยวชิมแซลมอนกันนะนี่ชิ้นใหญ่อยู่เน้นแบบสไลด์สไลด์จิ้มน้ำจิ้มชิมในราคา100บาทได้เท่านี้มันถือว่าดีมากเราลาดเลยปะลาดเลยเลยโอ้โหมาชิมเป็นไงดีไหมน้ำจิ้มเด็ดดีน้ำจิ้มเด็ด500เดียวก็ดีดีคุ้มจิ้มเลยปะโอเคเลย150ได้ขนาดนี้คือโอเคมากจริงป่ะเนี่ยตัวเล็กแต่ไม่ได้แบบคุณภาพเล็กน้อยก็ถ้าสมมติว่ายำปูได้ปูมา4ตัวขนาดนี้150บาทคุ้มป่ะล่ะคุ้มขออีกสักคำหนึ่งแล้วกันแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มอันนี้บ้างน้ำจิ้มร้านแต่มอดอร่อยเออใช่ได้เลยอ่ะเพราะเป็นน้ำจิ้มแล้วคืออร่อยขึ้นอีก10เท่าอุ้ยปลาเนื้อเนียนขาวมากเลยครับเนี่ยอันนี้อร่อยสุดเลยปลาเหรอเพราะมันสดเลยป่ะสดมากชิมดิดีมากแบบดูเนื้อดิดูเด้งมากเลยเด้งมากชนกินสดไม่จิ้มเนื้อปลาหวานมากนั่งกินชิลๆริมทะเลอ่ะเป็นไงล่ะไม่ริมทะเลตรงไหนเอาปากกามาวงขวาทะเลซ้ายตลาดนี่ขับเรือมาแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้ขับรถมาจอดอยู่เรือเราเฮ้ยรวยไปไหนอ่ะครับกุ้งเผาโอ้โหถ้าเราจิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้มาดีมากฉันคิดถึงอาหารทะเลมากกุ้งเผานะคะกุ้งสดมากแล้วมากินกันเถอะเหลือไหมเกลี้ยงสรุปเลยนะโมรู้สึกว่าเป็น 1,000 บาทที่คุ้มมากอันปังนัชชานะคะคุ้มมาก
รู้สึกแฮปปี้กว่ากล่องสุ่มอีกอันนี้พูดจริงๆว่ามันสดมากก็เลือกได้เลยในนี้มีหลายร้านมากเลยอะโหวตไหมอะไรอร่อยสุดแบบเบาๆ1 2 3 4เฮ้ยเราจะฉลาดแล้วเราเริ่มชอบกินปลาแล้วเมื่อก่อนเราชอบกินแต่กุ้งกินปูหลังนี้เราจะฉลาดแล้วปลาอร่อยมากคุ้มมากตัวละ170บาทเท่านั้นและแนะนำว่าให้เขาเผาเลยเพราะว่ามันจะได้สดเลยสดเลยก็ลองดูลองดีลราคากับแม่ค้าได้บางร้านก็เผาฟรีบางร้านก็แบบว่ามีค่าเผามีค่าเผาบางร้านก็เป็นปลามีถูกกว่านี้อีกนะ120บาทก็มีแต่เป็นปลาที่แบบว่าปลาแช่น้ำแข็งแต่อันนี้คือเป็นปลาแบบปลาว่ายน้ำเลยปลายังว่ายอยู่นั่นแหละค่ะทุกคนก็จบแล้วค่ะแฮปปี้มากเป็นการเดินตลาดที่แบบชิลๆโล่งๆโปร่งๆไม่แออัดอร่อยสดคุ้มปังลองมากันดูลองมากันดูนะคะทุกคนมาตัวเองก็ดูแลตัวเองด้วยไปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งคลิกๆๆไว้พรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันใหม่เนาะบ๊ายบาย